ื่อคืนนี้ก็มีเหตุอันน่าตกใจมากทีเดียวเพราะว่ามีการไลฟ์สดนะคะแล้วก็ทำร้ายแฟนสาวแล้วก็มีการแชร์กันไปจนไปสู่การช่วยเหลือหญิงสาวคนนั้นได้นี่นะคะอาการหญิงสาวที่ถูกทำร้ายร่างกายเมื่อคืนนี้ล่าสุดเนี่ยก็ปลอดภัยแล้วก็สามารถที่จะพูดคุยได้ตามปกติโดยตำรวจเนี่ยจะดำเนินคดีใน4ข้อหากับนายชัยชนะสิริชาติค่ะโดยตำรวจนะคะได้มีการสอบปากคำนายชัยชนะสิริชาติแอดมิดเพจโกบอลนะคะ FX Investment ค่ะหลังจากตกเป็นผู้ต้องหาทำร้ายร่างกายแฟนสาวในห้องพักย่านบึงกลุ่มแล้วก็ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook นะไลฟ์ไปเมื่อวานนี้นายชัยชนะก็ยอมรับนะคะว่าเสียใจที่ทำร้ายแฟนสาวส่วนสาเหตุเนี่ยเกิดจากเรื่องของเงินค่ารับสมัครสอนเรียนForex นะคะจำนวน6ล้านบาทที่แฟนสาวเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยรวมทั้งมีปัญหาในเรื่องของความรักกับแฟนสาวค่ะทำให้เกิดความกดดันแล้วก็คับแค้นใจจึงต้องการให้แฟนสาวเนี่ยพูดความจริงแล้วก็ยอมรับออกมาว่าลงมือทำร้ายแฟนสาวหลังจากที่เสพยาเสพติดจริงค่ะโดยขณะพูดคุยนายชัยชนะก็ยังพูดจาวกไปวนมาอยู่ด้วยนะคะทางด้านของพลตำรวจตรีธีรพงษ์วงศ์รัตพิทักษ์ผู้บังคับการตำรวจนครบาล4ก็บอกเพิ่มเติมนะครับบอกว่าจะดำเนินคดีกับนายชัยชนะเนี่ย4ข้อหาคือทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บข้อหาที่2ก็คือกักขังหน่วงเหนี่ยวข้อหาที่3นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ทำให้ปรากฏภาพผู้อื่นอันจะทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงหรืออับอายแล้วก็ข้อหาที่4ก็คือเสพยาเสพติดประเภทที่1นะครับพลตำรวจเอกวุฒิชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็เดินทางไปยังโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีเพื่อเยี่ยมหญิงสาวที่ถูกนายชัยชนะเนี่ยทำร้ายก็พบว่าบาดเจ็บที่ใบหน้าแล้วก็จะต้องแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับอันตรายสาหัสอันนี้ต้องดูเพิ่มเติมและจากการตรวจสอบประวัติของผู้ต้องหาก็พบว่าเคยมีประวัติในการกระทำความผิดเกี่ยวกับการโจรกรรมทรัพย์สินโดยทำลายสิ่งกีดกั้นในเคหสถานนะเมื่อวันที่22ตุลาคม2548ในพื้นที่ของสน.บึงกลุ่มส่วนเรื่องของการใช้สารเสพติดค่ะจากการสอบปากคำของผู้ต้องหาเนี่ยก็ยังไม่แน่ใจว่าใช้มานานหรือไม่อย่างไรส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่สังคมมีการวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของการโอนหุ้น40ล้านบาทที่ก่อนหน้านี้ผู้ต้องหาบอกว่าแฟนสาวได้มีการโอนหุ้นไปเนี่ยนะคะเรื่องนี้เนี่ยจะต้องมีการสอบถามทั้งฝั่งของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ผู้ต้องหาว่ามีประเด็นนี้หรือไม่เพราะว่าเป็นประเด็นข้อสงสัยของสังคมที่โจมตีผู้เสียหายก่อนหน้านี้ก็มีข่าวอยู่เหมือนกันพี่สาวของผู้เสียหายเองก็บอกว่าเคยมีการทะเลาะกันแล้วก็ทำร้ายร่างกายกันมาก่อนแล้วด้วยนะคะ